ีมชาติสเปนประกาศ26คนพลลุยฟุตบอลโลก2022กาทิงดูทีมชาติสเปนครับแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010ครับประกาศ26นักเตะลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์2022ครับโดย26คนที่ลุยเอริเก้กุนซือของทีมชาติสเปนเรียกตัวมาครับจะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับเรียกมา3คนครับอูไนซีโมจากแอตเลติกบินเบาโรเบิร์ตซานเชสจากไบรตันดาวิดลาญ่าจากเบนฟอร์ดโดยกองหลังครับเรียกมาทั้งหมด8คนครับดานี่กาวาคาจากเรอัลมาดริดเซซ่าอัลเปริคูเอต้าจากเชลซีเอริกกาเซียจากบาร์เซโลนาฮูโกกิโยมอนจากวาเลนเซียเปาตอเลสจากวิยาเรอัลเอมริกราบ็อกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คอร์ดี้แอนปาจากบาร์เซโลนาและโจเซ่กายามาจากวาเลนเซียครับกองกลางครับเซกิโอบูเกตจากบาร์เซโลนาโรดิโกเฮนันเดสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กาวีจากบาร์เซโลนาคาร์ลอสโซเลจากปารีสแซงต์แชงมาร์กอสเจโรนเต้จากแอตเลติโกมาดริดเปดี้จากบาร์เซโลนาและโกเก้จากแอตเลติโกมาดริดครับกองหน้าครับเฟอร์รานตอเรสจากบาร์เซโลนานิโคลัสวิลเลียมจากแอตเลติกบินเบาเยเรมี่ปิโน่จากวิลเลียร์อัลอัมโบโรมอต้าจากแอตเลติโกมาดริดมาร์โกอสเซซิโอจากเรอัลมาดริดปาโปสลาเบียจากปารีสแซงต์แชงดานี่โอโมจากอาเบลเรสติกและอันซูฟาติจากบาร์เซโลนาครับคนที่ไม่ได้ติดมาอย่างน่าเสียดายก็คือเซอร์กิโอรามอสเตียโกอากันตาร่าเกปาอาริซาบาลาการวมไปถึงดาวิดเดกาครับที่ไม่อยู่ในรายชื่อชุดแรกอยู่แล้วโดยสเปนอยู่ในกลุ่มอีครับร่วมกับเยอรมันญี่ปุ่นคอสตาริกาครับจะพบกับคอสตาริกาเป็นนัดแรกครับในวันที่23เดือนพฤศจิกายนครับมาดูกันว่าสเปนกระทิงหนุ่มชุดนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนในฟุตบอลโลก2022ครับซึ่งผมเชียร์ทีมชาติสเปนนะผมผูกพันกับทีมชาติสเปนมาตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งคว้าแชมป์โลกปี2010และก็แชมป์ยูโร2012เนี่ยยังตาตึงในหัวใจผมอยู่เลยครับกับทีมชาติสเปนใครที่เชียร์ทีมชาติสเปนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ